ำเนินการได้แล้วก็จะรีบดำเนินการในส่วนไหนเป็น24แห่งพรบองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่พ.ศ. 2553และมาตรา36แห่งพรบประกอบกิจการโทรทัศน์พ.ศ. 2551ได้มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่มีการประมูลขึ้นความถี่โดยผู้ที่เข้าร่วมประมูลได้มีการรับทราบถึงกฎดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเห็นว่าควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะส่งให้บอร์ดกสทเป็นผู้พิจารณาว่าค่าธรรมเนียมรายปีที่เคยกำหนดไว้ร้อยละ2ใช่ไหมครับก็ควรจะมีการลดค่าธรรมเนียมรายปีลงกสชต่อไปนะครับอันนี้เป็นมติที่ประชุมของบอร์ดกสเป็นให้ชำระเป็นงวดเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อจะคืนใบอนุญาตก็ต้องมีการชำระเต็มจำนวนเหมือนเดิมถูกไหมครับอันนี้เป็นหลักของกฎหมายที่เขียนไว้เพราะฉะนั้นก็มีหลายประเด็นนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราคณะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องทำแต่ผมบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็คงเสนอผ่านสนช.น่าจะเหมาะสมกว่านะครับต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้มีก็คือท่านจะใช้ม.14หรือนำเสนอต่อที่ประชุมของสนช.ในการที่จะแก้ไขปัญหาของกฎหมายเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับให้ผู้ใหญ่ท่านเป็นคนตัดสินครับนะครับ